โอ้แล้วขับบนหินขาแข็งฝนชยาพาครั้งแรกก็คือฝนชยาพาหลงครั้งแรกนั่นเองไปสุดท้ายไปโอ้เป้าหมายกางเต็นท์ที่ 3,000 โบกโดยการขับรถไปเที่ยวกันค่ะเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะคะในการไปถึงอุบลแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้ามีที่ไหนน่าสนใจน่าแวะแล้วก็จะลองไปเที่ยวกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักรถที่คนมาแวะกันเยอะมากเรียกว่าเขื่อนลำตะคองนะคะซึ่งที่เขื่อนลำตะคองเนี่ยบนนี้ก็จะเรียกว่าเขาใหญ่เที่ยงที่จะมีตัวเขื่อนตัวกังหันลมอะไรให้เราได้เดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปปั่นจักรยานกันได้นะคะถ่ายรูปจนหนำใจแล้วนะคะก็ไปไปกันต่อตังโมตังโมตังโมขอสักละลูกได้ไหมเขาจะหันให้ได้บอกอ่ะซื้อตังโมหน่อยค่ะซื้อตังโมหน่อยซะไปซื้อตังโมกันครับอินเสิร์ต1อินเสิร์ต2อินเสิร์ตเข้าปาก3หวานฉ่ำแต่เป็นฉ่ำแบบน้ำอุ่นๆเนื่องจากตอนนี้ตาก็ง่วงนะคะแล้วเราก็เลยจะแวะดริฟกาแฟตรงนี้สุรินทร์เป็นเมืองชิคๆนะฮะเราจะแวะศาลาไหนมาดริฟกาแฟก็ได้อยากกินแล้วได้กาแฟดริฟหอมกลุ่นชุ่มชื่นหัวใจกันแล้วนะคะก็พร้อมเดินทางต่อมาถึงโรงแรมแล้วนะเข้าไปนอนพักผ่อนเอาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุยเที่ยวในตัวเมืองแล้วก็ไปกางเต็นท์กันไปละนะข้างนอกนะช่างภาพอ่ะมอร์นิ่งนะคะทุกคน Day 2นะคะจะเป็นวันที่เราไป 3,000 โบกกันก่อนจะออกรถเราหาอะไรกินกันหน่อยไหมเราจะใช้ฟีเจอร์ Around You นะคะใน My AAS App สามารถกดเข้ามาที่ My AAS นะคะกดไปที่สิทธิพิเศษเลื่อนลงมานะคะก็จะเจอกับสิทธิพิเศษใกล้คุณเราสามารถจะหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้เราเยอะมากนะคะอ่ะเจอแล้วนะคะร้านหมกน่ากินมากๆเดี๋ยวเราไปกันเลยน่าจะอยู่ไม่ไกลด้วย Goบรรยากาศน่ารักมากเลยอ่ะมันอยู่บ้านแบบที่ไม่ใช่บ้านๆแต่ว่าเป็นบ้านคนบ้านจริงๆเมนูที่นี่นะคะก็จะสามารถเลือกได้นะว่าจะกินแบบเชฟเทเบิลหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือสั่งเป็นจานแยกมาแนะนำกันหน่อย2จานนี้นะคะเป็นเนื้อบัสเตรดอย่างจานนี้ฝนสั่งมาเป็นแบบย่างกินคู่กับน้ำจิ้มกระเทียมโทนและจานนี้นะคะก็จะเป็นย่างท็อปด้วยตัวโฟกานะคะแล้วก็เคียงมาด้วยเนยฝรั่งเศสและเมนูนี้นะคะชื่อว่าไก่เลิงล่านะคะวัตถุดิบลับก็คือกัญชานั่นเองที่เราสนใจกว่าก็คือวิธีการทำของเขานะคะเป็นอึ๊บไก่เป็นการตุ๋นไก่ให้เปื่อยแบบคนอีสานนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้เป็นซี่โครงหมูสูตรคุณย่านะคะและปิดท้ายด้วยหล่นปูนั่นเองเนื้อปูก้อนๆแล้วก็สำหรับร้านหมกนะคะเขาก็เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ AAS ด้วยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะคะรับส่วนลดทันที 1,000 บาทเมื่อทานอาหารแบบเชฟเทเบิลสี่ท่านขึ้นไปนะคะแล้วก็ลูกค้าเซเลเนตรับฟรีโฟกาเมื่อทานอาหารแบบเชฟเทเบิลคุ้มในคุ้มมาสั่งกันได้กินกันได้นะคะเดี๋ยวฝนและทีมงานจะจัดการมื้อนี้ให้เสร็จแล้วเราก็จะเที่ยวต่อกันครับผมไปตอนนี้เราก็ถึงที่หาดชมดาวแล้วนะคะซึ่งจุดกางเต็นท์เนี่ยก็จะอยู่ถัดจากนี้ไปประมาณ1กิโลสถานการณ์นิดนึงนะว่าตอนนี้เราไม่ได้ขับเอางี้เราขับบนหินและเป็นหินที่ซ้อนกันด้วยเราจะไปกางตรงจุดไฮไลท์มีอะไรไฮไลท์มีอะไรมันจะเป็นเกาะกลางแล้วก็จะมีน้ำหน้าผาเป็นหน้าผาวัดใจแบบว่าใครมาใครอยากดูก็วัดใจเราดูสุดไหมได้ว่าน้ำเป็นแบบต
้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงที่โขดหินนี้มันฝาดๆแต่มันเปรี้ยวๆหวานๆดิผลไม้ป่าแนะนำกันนิดนึงว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เรียกว่าผาวัดใจซึ่งคนที่นี่เนี่ยเขามาหากิมมิกในการมาเที่ยวแหละนอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้วก็เอาไว้วัดใจกันเล่นว่าจะกลัวความสูงเรียกว่าจะทนการกลัวความสูงได้มากแค่ไหนอย่างฝนเนี่ยจริงๆก็คือทนไม่ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยขาแข็งไหว้ขอเจ้าที่ว่าขอมานอนหน่อยโอเคป่ะตั้งเต็นท์กันเอาจริงๆนี่เป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกในชีวิตของฝนเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเท่าที่กลัวนะยิ่งมีคนช่วยอย่างนี้เนี่ยสบายพร้อมทำอาหารแล้วนะคะสำหรับเมนูของเราในค่ำคืนนี้ก็คือผัดกระเพราเราอะซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดใช่ไหมคะตามดราม่าเลยอะทำการโรยกระเพราเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูกระเพรากลางหาดชมดาว first time เนี่ยตักอย่างนี้นะทำการแกะใช่ไหมงานหน้ากินกับข้าวกินข้าวขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง open my bag นะคะอย่างแรกก็เป็นเสื้อผ้านะคะไฟฉายกันไกอ่ะส่วนนี้เป็นไฟที่บอกเป็นไฟที่เหมาะกับการมาตั้งแคมป์มากๆเพราะว่าเขาจะไม่ต้องต่อแบบสายเสียบปลั๊กอะไรเลยเป็นแบบมีแบตในตัวนะคะแล้วก็ไปชาร์จเอาอ่ะนี่ก็เป็น power bank ที่บอกนะคะกระปุกน้ำอ่ะฝั่งนี้ก็จะอัดแน่นนิดนึงคือขนาดพกพาวงเล็บลำบากสเปรย์เย็นสำหรับคนที่ขี้ร้อนนะต่อไปนะคะก็เป็นสเปรย์กันยุงอ๋อนี่สำคัญอีกเหมือนกันทิชชู่เปียกอันนี้ไม่มีอะไรละทิชชู่สำคัญมาก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 หมดแล้วจบช่วงโอเพ่นน้ำฝนแบ็กส์โอเคตอนนี้เราก็ตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายเรากับดาวกันมาหนึ่งในที่สุดก็ได้เต็นท์โรมากิวานะคะไปเดินทางต่อจากหาดชมดาวที่เรากางเต็นท์กันนะคะก็เดินทางไปที่หาดสลึงเพื่อที่จะขึ้นเรือไป 3,000 โบกกันใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะความกว้างระหว่างไทยลาวนี่อยู่ที่ประมาณ56เมตรนะครับตรงนี้ใกล้มากเลยครับอย่างนี้หนุ่มไทยสาวลาวมีรักกันเยอะไหมคะเยอะเฮ้ยเยอะจริงเหรอเพราะว่าคนไทยเนี่ยคนลาวก็มีนะที่เขาข้ามมาอยู่ฝั่งเราอ่ะก็มีส่วนคนไทยก็มีที่ข้ามมาอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าเรามากคนไทยที่ข้ามอยู่ฝั่งโน้นจะเป็นผู้ชายอ๋อนี่ไงเห็นไหมแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นผู้หญิงหินที่นี่เนี่ยคืออายุ120ล้านปีแล้วนี่เรากำลังเหยียบอยู่บนเขาเรียกว่าเส้นทางประวัติศาสตร์แล้วในโบกทุกโบกจะมีทรายเสมอครับ มีทรายเพื่อที่จะขัดมันแล้วก็เจาะให้มันลึกลงเจาะให้ลึกลงแล้วก็พอในถึงระดับหนึ่งมันจะหยุดโบกจะหยุดมันจะไม่ลึกต่อแล้วยกเว้นแต่บางโบกที่มันใหญ่ถ้ามันใหญ่มากความหมุนมันจะแรงขึ้น มันก็จะเจาะให้ลึกลงแต่ว่าถึงระดับหนึ่งมันก็จะหยุดเหมือนกันเพราะว่าทรายมันอยู่อัดอยู่ข้างล่างแล้วมาต่อกันที่มุยเน่นะคะหยอกที่นี่ก็คือหาดหงนั่นเองเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีสันทรายที่สวยมากเหมือนแบบว่าไปเที่ยวพวกทะเลทรายแบบนั้นเลยสีจางๆกลับไปกรุงเทพโอเคจบภารกิจขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากครับค่ะหน้าเชิญใหม่ครับค่ะพี่หนึ่งนะคะใครมาเที่ยวก็ถามหาพี่หนึ่งได้แนะนำดีมากๆป่ะเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่นั่งกันดีไหมในเมืองแล้วก็ดีเลยกินอะไรอร่อยๆกันรู้ใจนะไป
โอเคเรามาปลุกตัวเองให้ตื่นกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ฝนก็อยู่ที่ร้านสลิง Coffee and Bakery นะคะจริงๆร้านนี้เนี่ยก็มีหลายสาขานะเมื่อกี้ตอนผ่านปั๊มก็มีเหมือนกันเหมือนเป็นร้านที่แบบคนแถวนี้เขาจะมาสั่งกาแฟกินตอนเช้ากันอะไรเงี้ยและร้านนี้นะคะเขาก็เข้าร่วมกับโปรโมชั่นของ AIS ด้วยเพียงแค่เข้า My AIS App นะคะก็ได้รับส่วนลดไปเลยแก้วละ10บาทอย่างอันนี้ฝนสั่งเป็นสลิง Coffee นะคะก็ได้รับส่วนลดนอกจากนี้ก็ยังจะมีอีก3เมนูนะคะให้เลือกลุยหน่อย Red Velvet Oh man I got a lot of goals stack that bread นอกจากนี้ก็ยังมีร้านอื่นๆที่ใช้สิทธิพิเศษจาก My AIS App ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างร้านนี้ All New Papilio ที่สามารถใช้ AIS Point 1คะแนนนะคะแลกส่วนลด20บาทได้ทุกเมนูเลยเรียบร้อยแล้วนะคะกับทริปขับรถไปกางเต็นท์ที่อุบลครั้งแรกของฝนชยานะคะจริงๆสนุกเป็นอะไรที่รู้สึกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนดีอะมันอาจจะไม่ได้สบายแบบการไปนอนโรงแรมหรูๆหรือว่าไปเที่ยวแบบมีแอร์มีอะไรแต่ว่ามันได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบนึงที่สนุกมากอะอย่างน้อยเราได้คุยกับคนทั้งตอนที่ไปขึ้นเรือใช่ไหมคะได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพูดไปแล้วก็ดูเท่เหมือนกันเท่ปะอะลิตเติ้ลบิดนะแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ AIS มากๆเลยนะคะที่ช่วยให้เราได้ประหยัดเงินอีกเยอะเลยเพราะวันนี้นะคะฝนใช้ AIS Point นะคะในการแลกรับทั้งส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าเครื่องดื่มมากมายนะคะสำหรับลูกค้า AIS ท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัคร AIS Points เนี่ยเพียงดาวน์โหลดแอป My AIS และล็อกอินครั้งแรกรับไปเลยนะคะ AIS Point 10คะแนนสามารถนำคะแนนนี้นะคะแลกรับส่วนลดอาหารแบบฝนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าดู YouTube ก็ฝากกด Subscribe กันนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ฝนไปลองอะไรครั้งแรกอีกก็คอมเมนต์มานะคะพัชยาจะพาไปนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย